ลุมพินีมาป้องกันในรุ่น122ปอนด์ในรุ่นจุดที่เป็นครั้งที่3ครับที่แชมเปี้ยนโลกเข็มขัดหลุดบนไตช่างครับเพราะว่าช่าง5ครั้งไม่ผ่านนั่นก็คือแมนนี่แพ็คเกียวเมื่อเย็นวานนี้นะครับน้ำหนักเกินอยู่เกือบ1ปอนด์นะครับก็เป็นการสู้กันเรียนย้ำว่าถ้าหากว่าแพ็คเกียวชนะในวันนี้เข็มขัดเส้นนี้จะว่างลงครับสภามวยโลกจะจัดให้อันดับ1และอันดับ2ชิงกันชิงกันนะครับถ้าหากว่าเม็ดเงิน3เทแบตเตอรี่ชนะในวันนี้เขาจะเป็นแชมป์ไปโดยทันทีสมบูรณ์เลยนะครับก็มาวานนี้ช่างเราประมาณ4โมงกับ5นาทีก็ครั้งแรกนะครับเกินปอนด์ครึ่งครั้งที่2ก็เกินเดี๋ยวไปลดแล้วได้แค่2ขีดแล้วก็ช่วง5โมงลดได้แค่ครึ่งปอนด์เท่านั้นนะครับแล้วก็ไปถึง5โมง50นาทีจากปอนด์ลดได้แค่อีก2ขีดแล้วก็ลง6โมง5นาทีนะครับคือสรุปแล้วเนี่ยหรือว่าอีก15นาทีถึง6โมง5นาทีนี่หมดเวลาปรากฏว่ายังเกินอีกตั้ง8ขีดก็เกือบปอนด์นะครับท่านผู้ชมครับเรามาดูครับเข็มขัดเส้นนี้เมื่อก่อนนี้อยู่ที่เอวของไอ้หนึ่งครับชัดชัย 3K แบตเตอรี่แต่ว่าตกไปอยู่ที่ฟิลิปปินส์นี่ปีเศษครับแมนนี่แพ็คเกียวป้องกันครั้งแรกนั้นชนะน็อกผู้ต่อสู้ซึ่งเป็นรองอันดับหนึ่งนะครับคือกาเบรียลเบิร์นนั่นครับและนี่เป็นการป้องกันเป็นครั้งที่2แต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งว่าเขาน้ำหนักนั้นเกินพิกัดทำให้เขาเข็มขัดนั้นหลุดบนตาช่างหลุดบนตาช่างเมื่อวานนี้เลยนะครับทีนี้เรามารู้ประวัติของเม็ดเงินสักนิดนึงเม็ดเงิน 3K แบตเตอรี่นี่รองแชมป์โลกนะครับเดิมทีก็รุ่นไลฟ์ไฟเวท108อยู่อันดับ2ข้ามรุ่นขึ้นชิงวันนี้นะครับอยู่อันดับ10ในรุ่นไฟเวทชื่อจริงว่าบุญสายสิงห์สุราษฎร์นะครับชื่อเล่นว่าเตี้ยเกิด12มิถุนายน2521อายุตอนนี้21ปีนะครับสูง160ช่วงแขน27เซนที่บ้านเหล่าขามตำบลสีแก้วอำเภอเมือง101พ่อชื่อสมแม่ชื่อนางทองใบนะครับชกมวยไทยชื่อว่าเม็ดเงินนะครับลูกจุฬาเมษักชกมากว่า60ครั้งนะครับผู้จัดการก็คือเสียเนาแล้วก็ชกมวยสากลอาชีพครั้งแรกเมื่อที่30มกราคมปี40ชกมวยคาวี่ที่ชุมพรนะครับปี40แล้วอุ่นเครื่องในปี418ครั้งแล้วก็ในปี408ครั้งนะครับ414ครั้งรวมแล้วชกมาทั้งหมดเม็ดเงิน20ครั้งนะครับเป็นการน็อก10ครั้งวันนี้ทุกอย่างนี่พร้อมหมดอยู่ที่วาสนาของเด็กไทยเม็ดเงินเท่านั้นนะครับที่จะทำได้ในวันนี้วันนี้แพ็คเกียวกับเม็ดเงินนั้นอายุเท่ากันนะครับ21ปีเท่ากันเกิดปีเดียวกันครับคือปี1978หรือ2521ครับช่วงชกนั้นดูเหมือนว่าทางด้านแพ็คเกียวยาวกว่า2เซนนะครับแต่ว่าสูงนั้นสูงกว่าเยอะครับครับเรามาดูว่าแชมป์โลกรุ่นไฟเวทคนแรกของไทยก็คือโผลกิ่งเพชรนะครับชิงได้ในวันที่16เมษายน2503โดยชนะเปเรสนะครับที่เวทลุมพินีเมื่อ39ปีก่อนทั้งที่ก่อนหน้านั้นนะครับคุณชัยทัศน์ครับจำเริญสุกิรัตน์นี่ได้ชิงก่อนถึง3ครั้งแต่ไม่ประสบผลสำเร็จไม่มีวาสนาครับแสดงว่าเรียกว่าบุญมีแต่กำบังครับสำหรับจำเริญทรงกีรัตน์นะครับคิดว่าแฟนมวยเก่าๆคงจะพอจำชื่อนี้ได้เราชมมวยครับคู่สำคัญครับถึงแม้ว่าจะเป็นการต่อยกันนอกรอบครับภาพชายกแรกครับจิ้มหมัดซ้ายแต่ว่าขัดขาครับเม็ดเงินจิ้มขวายาวได้2หมัดครับถือว่าเป็นหมัดชัดๆเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นขอขอบพระคุณท่านนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานรัฐสภาพลเอกมงคลอัมพรมิสิทธิ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดพลเอกชวลิตยงจยุทธอดีตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคความหวังใหม่คุณเฉลิมพันธ์ศรีวิกรคุณเจริญศิริวัฒนภักดีบริษัทจุฬามหาราษฎรจำกัดมหาชนคุณวิพัฒน์รัชกิจประการคุณวิทวัฒน์วิภาคุณคุณอนันต์ฉายแสงการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยบริษัทวิจิตรภัณฑ์ก่อสร้างบริษัทสี่แสงการโยธาและหนังสือพิมพ์สยามรัฐวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางนมนะครับนม CP เมจินะครับในเครือเจริญประการซึ่งมามอบให้กับนักมวยไทยนะครับเม็ดเงิน 3K แบตเตอรี่นี่กินได้ตลอดเลยนะครับกินได้ตลอดปีตลอดชาติไปเลยนม CP เมจินะครับมาถึงยกที่2แล้วครับมาดูว่าวันนี้เม็ดเงินของเราจะทำได้หรือเปล่าเพราะว่าแพ็คเกียวหรือปาเกียวนี่ชกมาทั้งหมดนะครับ26ครั้งก็เป็นการชนะน็อก17ครั้งนะครับก็ค่อนข้างอันตรายนะครับเพราะว่าถ้าจะดูช่วงชกดูช่วงแขนช่วงขานะครับเม็ดเงินนั้นได้เปรียบสูงก็สูงกว่าด้วยครับแต่ว่าเขาเสียเปรียบเมื่อวานคือน้ำหนักเกินแล้วลดค่อนข้างเยอะแล้วลดไม่ลงครับแต่ว่า24ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นอาจฟื้นได้นะครับของเราในช่างครั้งเดียวนะครับผ่านเลยทีเดียว112ปอนด์ของเขานี่ครั้งที่5นะครับถึง6โมง5นาทีปรากฏว่ายังเกินอีก8ขีดเกือบ1ปอนด์นะครับแสดงว่าโครงสร้างรูปร่างนี่ไงๆเขาก็ใหญ่กว่าของเราแน่นอนนะครับดูเหมือนว่ายกที่2นั้นแมนนี่แพ็คเกียวนั้นเตรียมแผนรวดเร็วฉับพลันมาใช้เพราะว่าสังเกตว่าเขาเก่งหมัดซ้ายแน่นเหลือเกินนะครับเอาละครับ
เม็ดเงินไม่หวั่นเลยครับของเราต้องชกแผนนี้นะครับเดินติดตลอดต้องชกใกล้ๆนะครับเล่นลำตัวให้เยอะเบียดอีกเดินอีกเล่นลำตัวก่อนนะครับเพราะว่าลดน้ำหนักมาโกรเยอะนะครับชกมวยไทยมาแล้วถึง3คนนะครับไม่เกี่ยวโดนลำตัวอีกไม่ดีครับของเราได้แชมป์แล้วถ้าบอกว่าเกิดไปชนะวันนี้นะครับยังไงก็แชมป์เลยทีเดียวดูเหมือนว่าพี่เลี้ยงเทรนเนอร์พยัคฆ์ชอพี่มนต์นั้นวางแผนถูกต้องนะครับนักมวยที่ลดน้ำหนักเยอะนั้นจะต้องนวดที่ลำตัวให้อ่อนลงมาก่อนต้องเล่นลำตัวก่อนนะครับเรื่องเชิงประสบการณ์แล้วต้องยอมรับเขาสมัครเล่นมาแล้วนะครับถึง64ครั้งเดี๋ยวนี้เม็ดเงินเล่นลำตัวก่อนนะครับกรรมการผู้ห้ามชาวเม็กซิโกเดี๋ยวนี้เล่นลำตัวต่อยล่างตัดโดนเล่นอีกเป็นชุดแท็กเกียวโดนเป็นพายุบุคแคมนะครับชุดนี้ชุดใหญ่ไล่ได้ไหมเร็วเล่นขายหมัดหนึ่งสองหมัดสามหมัดสี่หมัดเล่นลำตัวอีกเต็มๆนะครับแท็กเกียวโดนมาอีกหมดยกที่สองท่านผู้ชมครับกลับมาชมภาพช้าครับยกนี้ดูเม็ดเงินต่อยได้เนื้อเยอะเลยครับในขณะที่แท็กเกียวนั้นออกอาการมีปัญหาแน่นอนครับสำหรับร่างกายของแมนนี่แพ็กเกียวครับขอบคุณคุณเฉลียวอยู่วิทยาบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดกระทิงแดงแรงด้วยคุณภาพจนทั่วโลกยอมรับบริษัทดิลิเจนซี่บรันดีไทยจำกัดสำนึกดีสังคมดีคุณมนาหรินทรานนท์บริษัทสามเคบัตเตอรี่จำกัดบัตเตอรี่สามเคทนถึงใจไฟแรงสูงคุณธรรมนูนวังหลีบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนชมกันต่อครับบนเวทีความตื่นเต้นนะครับขวาอีกหมัดนึงเบียดไปเรื่อยนะครับแพ็กเกียวเริ่มจะหวาดเลยครับโดนขวาอีกหมัดนึงเม็ดเงินไล่เร็วนะครับขวาอย่าตกนะครับตกไม่ได้ด้วยต้องเบียดอีกแม่วันนี้ไล่เรียกเขาอีกหมัดเลยพัดเดียวโดนจังๆมาแล้วนะครับเม็ดเงินโอ้โหพยักไล่ล่าเยอะเลยนะครับแต่อย่าคุณสมิงขาวชะล่าใจไม่ได้ครับในอดีตตอนที่ชัดชัยต่อยกับแพ็กเกียวที่วิทยาลัยทองสุขแบบนี้นะครับแล้วชัดชัยเผลอแป๊บเดียวครับแพ็กเกียวนั้นส่งมาซ้ายทำให้แพ็กเกียวนั้นทำให้ชัดชัยนั้นอยู่ไปเลยครับมาชมบนเวทีนะครับมาตอนนี้ทีนี้กรูดกรูดแล้วนะครับถ่ายทอดไปฟิลิปปินส์ด้วยวันนี้ปากคอเริ่มจะเห็นเลือดมานิดหน่อยแล้วนะครับแพ็กเกียวขวาอีกเป็นเหมือนย่ามใจโอ้ยหมัดนี้ลงแล้วนะครับลงแล้วครับงอพี่ก้องไปแล้วหมัดนี้โอ้โหงอเป็นกอไปแล้วนะครับงอพี่ก้องยก3กรรมการชาร์มิสโกนับเลยนะครับนับแล้วไม่ลุกลุกไม่ไม่ลุกเลยนะครับโยนับถึง10ในยกที่3เลยทีเดียวโอ้รวดเร็วจริงๆครับยกที่3ครับโฉมหน้าของเป็นอดีตแชมเปี้ยนโลกไปแล้วครับแมนนี่แพ็กเกียวครับดูท่านหน้าตาเขาเศร้าส้อยพอสมควรนะครับเพราะว่าดูภาพช้าครับนวมนั้นเป็นนวมสีทองครับสีทองนำโชคจากบริษัททวินสเปเชียลครับแล้วก็นี่ครับขวาลำตัวครับที่บริเวณชายโครงด้านไล่เข้ามุมนะครับแล้วต่อยขวายาวๆครับโดนที่ชายโครงซี่สุดท้ายของแมนนี่แพ็กเกียวครับสุดนี่เป็นแชมเปี้ยนโลกคนที่48ครับบัดนี้เรามีแชมเปี้ยนโลกของสภามวยโลกคนใหม่ครับเม็ดเงิน 3K แบตเตอรี่ชมภาพช้าอีกทีครับก่อนที่จะไปพบกับโฆษณาสวยๆหมัดนี้ครับลำตัวนั้นไม่สู้ดีอยู่แล้วครับเพราะว่าการลดน้ำหนักมากๆของแมนนี่แพ็กเกียวนั่นเองพักสักครู่เดียวครับ